ย่อมฆ่าตัวตายคงจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงมันทำให้งานมียากขึ้นถ้าว่าราคาในร้านมันเดินแล้วเนี่ยมันคือ150พี่น้องก็ไปขายในร้าน150รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาราคาปลากระพงตกต่ำให้ชาวบ้านเจริญอำเภอในพื้นที่ทะเลสงขลาที่ศาลาประชาคมบ้านท่าเสาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาราคาปลากระพงตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรเลี้ยงปลากระพงในพื้นที่7อำเภอทางทะเลของจังหวัดสงขลาเกิดปัญหาจากราคาตกต่ำทั้งต้นทุนการผลิตและการนำปลาจากนอกพื้นที่เข้ามาจำหน่ายซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอให้ภาครัฐประกันราคาการซื้อขายปลากระพงในราคากิโลกรัมละ130บาทโดยให้เสนอข้อเรียกร้องนี้ผ่านไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือส่วนระดับนโยบายจะมีการรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบต่อไปทำให้ชาวบ้านพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับเอาแต่ใครเห็นว่าเสนอนะครับราคานี้มาหลับฟังใครเห็นว่าร้อยสามสิบเลยจบเลยยกมือได้ที่ทำไปนี่จบ